ความสุขของการเป็นผู้ให้สุขใจกว่าการเป็นผู้รับเสมอผมอาจารย์อู๋อัครนันท์พงศ์ชลวัฒน์ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการโลจิสติกหรือว่าตอนนี้นะครับโลจิสติกอาชีวะและการจัดการห่วงโซ่ประทานคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นะครับในนามตัวแทนของคณะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับร่วมบุญนะครับในงานกฐินใหญ่ประจำปีนะครับซึ่งเป็นพระกฐินพระราชทานด้วยนะครับในวันนี้นะครับสถาบันของเรานะครับก็จะทำการจัดถวายพระกฐินนะครับในวันที่1พฤศจิกายนนะครับเวลา10โมงเช้านะฮะที่จังหวัดระยองนะครับในการนี้อาจารย์ผมก็จะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับทำการร่วมบุญนะครับร่วมอนุโมทนาในบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะครับหากทุกท่านสนใจนะครับที่จะร่วมบุญกับทางสถาบันนะครับซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะทุกท่านนะครับสามารถดูรายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอาจารย์อู๋และคณะสถิติประยุกต์ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยสวัสดีครับ